สำหรับชาวส่วนยางรั้งนะคะก็บอกว่ายอมโขนทิ้งสำรับโขนยางนะทิง้งไปเลย1นึ่งรายเพื่อที่เอามาเลียงแพะค่ายค่ะเพราะว่าเล่ยว่ารายได้งามปีหนึ่งเนี่ยได้เป็นสามเส้นแล้วก็มีรายได้มากว่ายางทางเปลงค่ะ ผู้ซื้อข้าวค่ะได้ลงไปเลยพื้นที่พื้นที่ย่องกเกษตรพื้นที่เกษตรของนานประเสิฐท่องชูอายุ59ปีอยู่ที่ตำบลทาง,งิวอำเภอ้วอยยอจังหวัดตรังค่ะที่ได้นําพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณหนึ่งไร่มาใช้สาหรับการเลียงแพะค่ข่เพราะว่าราคาย,ยางตอนนี้ตกต่ำนะโดยขณะนี้ค่ะมีอยู่มีแพสเนี่ยทั้งหมดมีหนึ่ยี120ตัวกาเบ้งเป็นแม่พันหกสตัวผอพันซ่องตัวแล้วก็ลูกลกเนี่ยอีก60ตัวแต่ว่าหล่งจากเลียงไปค่ะปรากฏว่าสามารถสร้างารายได้ เริมได้เป็นอย่างดีตลาดก็มีความตรงการภายในจังหวัดมีมาร์กเลยค่ะคมี่าไร่เนียเขาบอกไม่พอค่ายผลิตไม่ทันค่ะ,ะโดยตลาดรับซื้อเนี่ยไม่หลังไม,ไม่ไม่ต้องไปใกล้เลยนะครับเภายในจังหวัดกลางก็ไม่พอค่ายแล้วเช่นอำเภอกันตั้งอำเภอปะเลียนอำเภอยันตาข้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมุสลิมนะครับ่ขยราคาลู่ท่องรอยดูโดยขยายตลาดโดยขยายตลาดถีตลาดตรงการเนี่ยไม่เกิน30กิโลนะครับ กิโลกรัมนะครับนณะตัวต่อตัวตัวไม่เกิน30โลแต่ละปีสามารถไข่เพสได้ประมาณรน่ยตัวหรือไข่รายปีเราก็สามเส้นบาทครับรายเดียวนี่นะหักตนทุนแล้วได้กำไรเราส่งเส้นน่ะคือเป็นว่าเป็นรายได้งามมากนะครับว่าย่างทังเปลงคือไม่ใค่ย่างรายเดียวนี่แกคไรายเดียวแกบดเทียก็ย่างแกทังเปลงเลยนะครับจึงคิดว่าตัสิใจทุกเทียนมาเลียงแพะไข่ครับ วางนี้นี่ยางนี่เขาปลูกกันตัวประเทศแล้วนะอะไรที่ปลิกเพลงกันได้ก็เปลี่ยนแปลงกันได้แต่ว่าก็ต้องใส่ใจดูแลกันทั้งทิ้งสำหรับเพนเนี่ยบางทีเขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ยต้องให้พผล่เขาชอบกินต่อเบาลปีเบลเกลี้ยงเพนโอ้กินทางป้ามก็กินนะตัวพนี่กินทุกอย่างกินเหมือนเพนคล้องก็กินไเหมือนเพนคองกินหมากินจานนี่น่าอะไรก็ต้องดูแลเรื่องราวของอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศกันกันค่ะ